ติดตามเหตุเพลิงไหม้วัดป่าพุทธรังสีในกรุงโตเกียวนะคะโดยไฟได้ลูกลามไหม้เสียหายทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้วัดป่าพ,พุทธรังสีไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองอาชิโอยิมิยาชิตะประเทศญี่ปุ่นทําให้พระทั้งหมดต่างช่วยกันดับเพลิงแต่ว่าไฟได้โหมไหม้อย่างรุนแรงทําให้ลุกลามไหม้วัดทั้งหมดนะคะระหว่างนั้นได้มีการเรียกรถดับเพลิงและเฮลิคอปเตอร์มาดับเพลิงแต่ว่าไม่ทันเนื่องจากวัดอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรโดยมีรายงานว่าพระได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุคือไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตามคาดว่าจากการตรวจสอบไปยังหน้าเว็บเพจของวัดนะคะก็พบว่าที่วัดแห่งนี้มีพระประจำอยู่ทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ